เรามาอยู่กับโทนี่หัวขวดนักแสดงและนักธุรกิจชื่อดังในย่านรังสิตผู้ที่เชื่อว่าชีวิตคือการที่ไม่หยุดเรียนรู้มีวิสัยทัศน์ในการทำคลิปเรามาไขข้อสงสัยว่าอะไรคือเบื้องหลังของความสำเร็จนี้ผมก๊อปเข้ามาครับแค่นี้เหรอครับครับช่วยขยายความผมเอาไอเดียจากคนอื่นมาเป็นแบบของตัวเองแล้วก็บอกว่าเป็นอินสปิเรชันครับโดยคอนเซปต์ไอเดียเนี่ยไม่ยากครับผมเพียงแค่มีหนังหรืออนิเมะที่เป็นคลิปไวรัลเนี่ยยังไงคนก็ดูอยู่แล้วครับผมแต่ถ้าหากถามถึงโปรเจกต์อันต่อไปที่เป็นเรื่องชางชีเนี่ยนั่นก็ไม่ใช่ออริจินอลไอเดียของคุณอาร์ตอยู่แล้วนำมาปรับนู่นปรับนี่แก้มุกไปมาให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองโดยมีคาแรคเตอร์เป็นลิขสิทธิ์ของ Marvel เหมือนเดิมแล้วไม่โดนลิขสิทธิ์หรอครับยังไงผมก็ไม่โดนอะไรอยู่แล้วครับผมตามสไตล์ของคนไทยที่เขาบอกว่าใครๆเขาก็ทำกันใช่มั้ยล่ะ Whatever you want ครับผมคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนจะเอาคำตอบที่รอกว่านี้มั้ยล่ะครับผมการที่พวกผมประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับผมก็เนื่องจากว่าความเอาใจใส่ของคุณอาร์ตเนี่ยที่อ่านทุกความคิดเห็นของคนดูโดยคุณอาร์ตเนี่ยมีความตั้งใจที่จะอัพคลิปเพื่อสร้างความสุขแก่แฟนคลับของเขาโดยที่ช่องมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะคนดูทุกคนเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณมากเลยนะฮะนี่ผมจะพูดให้หล่อกว่านี้ได้อีกนะเนี่ยโอเคครับคำถามต่อไปก็จะเป็นทำไมคลิปถึงลองนานเป็นเดือนเลยครับผมมันเป็นคำถามที่รู้อยู่แก่ใจแล้วนะครับผมว่าทั้งผมแล้วก็คุณอาร์ตเนี่ยมีสิ่งอื่นที่ต้องทำนอกเหนือจากคลิปบน YouTube และด้วยการโปรเซสทั้งขั้นตอน P และ Post Production เนี่ยมันนานเกิน1สัปดาห์อยู่แล้วอะครับผมดังนั้นไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงเนี่ยคุณอาร์ตก็ยังเล่นวันละเล่นช่วง 5:00 น.จนถึง 1:00 น.แล้วก็ทำงานจนถึง 3:00 น.อยู่ดีครับผมอ๋อครับแล้วพออะไรถึงทำคลิปแนวนี้ขึ้นมาล่ะครับผมประเด็นก็คือที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกแค่ผมบริหารเวลาได้ไม่เต็มที่กูจะจับปลา2มือแล้วงานทั้ง2อย่างไม่ว่าจะเป็นงานมหาลัยหรือว่าการ์ตูนเนี่ยจะออกมาไม่ดีแล้วก็เผาจนเกินไปจนอาจจะทำให้คอมมูนิตี้ในช่องเนี่ยลดลงไปมากกว่าปีก่อนๆอย่างคลิปนี้ก็ทำไปประมาณ1สัปดาห์ได้ครับผมแต่ก็เข้าจริงๆนะครับผมเมื่อทุกคนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยภาระหน้าที่ทุกอย่างและความทุกข์มันก็จะเริ่มถาถมเข้ามาในช่วงวัยรุ่นนี่แหละเด็ก17 18ในยุคนี้เนี่ยมันเริ่มรับผิดชอบอะไรหลายอย่างได้และผมเข้าใจในเจเนเรชันนี้นะครับผมที่ทุกคนสามารถพูดได้อย่างเสรีมีความคิดที่ก้าวไกลแต่ถูกตีกรอบโดยคนรุ่นหลังบางกลุ่มที่ยังย่ำอยู่กับที่อยู่ดีมันก็เหมือนกับช่อง RPP เลยครับผมงั้นผมขอถามหน่อยนะถ้าไม่มีเด็กแกนไอเอลเนี่ยทุกคนจะดูอยู่มั้ยล่ะครับผมและถ้าไม่มีคลิปคุณแวนที่ติพงเนี่ยอาร์ตมันก็ไม่ทำคลิปนี้ขึ้นมาหรอกใช่มั้ยล่ะโอเคครับคุณโทนี่งั้นผมขอคำถามสุดท้ายเลยนะครับผมได้สิครับมีอะไรจะฝากถึงคนดูไหมล่ะครับก็ผมอยากจะฝากบอกทุกๆคนนะครับผมว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตทุกๆวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับผมอย่าไปกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดมากังวลกับสิ่งที่กำลังจะเกิดแล้วก็แก้ไขยังไงดีกว่านะครับผมขอบคุณครับจะมีคนมาอาซับผมเพราะคลิปนี้ไหมเนี่ย